เห็นไหมมันจะแบบพอดีเลยเดี๋ยวหนูซื้อเก้าอี้บาร์มาให้ได้เปิดไปเถอะจ้ะเปิดไปเถอะร้อนอันนี้มันไม่มีบาร์นะไม่มีบาร์หมดหรอวะไม่มีบาร์ฮะใช้ตัวเดียวมาได้อืมคือว่ามันก็มีเติร์นนี่ก็ใช้ได้กันถึงห้องไหมแล้วแอร์ถึงยังทำไมนะตอนนี้ห้องมุมนี้เขาแบบมีขันทุกคนมีเงินเข้าแล้วกันช้อนอยู่ไงเอาช้อนทำอะไรมีแล้วนะไงตาไม่ไหวระวังจะเผ็ดนะจ๊ะมากินข้าวกันขันทุกคนผัดกะหล่ำผัดผักบุ้งแล้วก็ปลาปลากระป๋องกะหล่ำสวัสดีจ้าคิดถึงคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงค่ะกินข้าวกันข้าวกันจ้ากินด้วยค่ะอร่อยไหมจ้ากินใหญ่เลยปลาได้เลยน้องน้ำปลาปลากระป๋องอร่อยให้มันคนโต๊ะหินอ่อนมาส่งแล้วใช่ค่ะห้องครัวใหญ่ไม่มีแอร์นะคะก็เลยมานั่งห้องครัวนี้มีอะไรแอร์ไหนแอร์อะไรอ่ะมาเกลี่ยนั่งก่อนพี่น้องมือเท้าพี่เล็กมาซื้อกับพี่เล็กหิวข้าวดีจังกินตอนหิวนี่มันโอเคนะทำปลากระป๋องง่ายมากเลยบีปลากระป๋องบีปลากระป๋องใส่น้ำปลาบีบมะนาวใส่พริกหั่นหอมใส่มากินด้วยกันค่ะเดี๋ยวดมอยู่นี่แหละค่ะแม่อยู่อยู่กันครบแหละแต่ไม่ได้กินข้าวพร้อมกันมันจึ้งวรรณพรหิวกินตอนหิวนี่มันดีนะอ
แอดเดินดูช่างค่ะช่างกำลังมาติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ This is ของพี่กูกูเวลาไหนนะน้องลืมเหมือนพี่เคยบอกแล้วปะไอเอฟได้มันก็ดีมีผักทุกคำมันเคี้ยวแล้วมันแบบขึ้นใจอร่อยค่ะถูกต้องพี่เอแฟนเพจถามหามากๆเลยสวัสดีจ้าคนสวยๆกินข้าวกันอยู่ที่บ้านเลิศอุดมไม่ได้ AF เลยค่ะลุงแอปปลาแซ่บแซ่บกินบ่ไปจับข้าวมาไปน้ำยาต้องเปิดข้างใต้ค่ะเปิดข้างใต้แล้วเอาขวดออกมาขันเอาขวดออกมาแล้วเติมไอ้นี่เติมจากถุงอะลงจะดีมากไหมพอดีเลยไหมเย็นนี่ตำพริกเผากินปลาร้าปลากระป๋องหนูนี่ไงเออพอแล้วทำอะไรทั้งหนาพี่ทำไมกดน้ำแข็งไม่ออกอะไม่ออกเราลืมปลดล็อกตัวไหนที่มันซีลไว้อยู่หรือเปล่าวะอ่ะอย่าขยับกลับขึ้นมาโอ้ให้พอแม่ไปโดนเหรอมากินข้าวแม่หาข้าวมาเกี่ยวกับฟรีค่ะขอบคุณค่ะวันนี้แกงอะไรคะเสียดายแม่พี่ป่วยติดเตียงไม่งั้นคงได้กินกับข้าวอร่อยๆเหมือนครอบครัวน้องบานเลยติดตามบานอ้วนพวกความบันเทิงดูกันไปอยากกินมะปรางวรรณพรอ่ะอะไรเก็บของอินยังลืมคนนะคือไหนฟ้าสวัสดีพี่พยอมเวอร์เฮโรอีนเลยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้ไม่มีแกง Work from home เป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเหงาใช่ไหมเหงาก็แวะดูเพจบ้านอ้วนแก้เหงาได้จ้าตอนเย็นให้ทำอะไรเนี่ยทำกับข้าวสักจานใหญ่ใช่ไหมคุณแม่พ่อตื่นกี่โมงได้ปล่อยชูการ์บ้างไหมปล่อยกินแล้วกินมากินด้วยกันค่ะอยากกินด้วยจังเลยอ่ะหมดแล้วหาซื้อกับบะหมี่บ่มันสดชื่นลุงเท้าแก้วให้เรียบทำไมเปิดแอร์2ตัวเลยอ่ะ
ก็เย็นแล้วเนี่ยเห็นเขาเปิดอีกตัวนึงด้วยเนี่ยฮะข้างบนก็เปิดเปิดทำไมต้องหลายตัวเป็นนางกินก็ดีมั้งก็ใส่สูงใช่ปะอืมดีแล้วไม่ทำตาเค็มแล้วนะอืมจะกินเค็มมากโอ้อร่อยทุกคนเอ้ยพิเศษไปบ่ข้าวเช้าของบานอ้วนจ้ะข้าวเช้าของพยาบาลอ้วนแล้วเป็นข้าวเที่ยงของพ่อกับแม่จ้าพ่อกับแม่ทำกับข้าวแต่เช้าแล้วแต่ว่าอยากจะให้มันน้อยมื้อหน่อยนึงถ้าเรากินเช้ากลางวันเย็นพร้อมพ่อคงแบบไม่ไหวไงเพิ่งเดินมาข้างหลังแล้วก็เดินออกไปนั่นแหละค่ะเดินไปเดินมาอยู่จ้ะก็ปลาล้าเมื่อกี้กินปลาล้าไปช้ำๆกินผัดผักช้ำๆได้ยินเสียงเคี้ยวดังก็อย่าปวดกันเด้อแบบว่ามันเป็นเมนูผักใช้ไมค์ไมค์มันค่อนข้างดังอยู่นะเฮ้ยยังไงลุงเขาหยอดกันตรงนั้นเลยเหรอไม่ได้หยอดทางข้างใต้เหรอหยอดทางใต้อะไม่รู้ฮะไม่ฟังหรอกตรงแอนน่ะหนูกลัวจังเลยมันก็เขาบอกอยู่นั่นไงว่าให้เปิดเข้าไปหมุนข้างใต้หนูบอกพี่อยู่พี่ก็ไม่ฟังก็ดื้อๆอยู่นั่นแหละไม่เห็นทุกคอมเมนต์ขอโทษนะคะข้อความตั้งตัวหนังสือตัวใหญ่เอาไว้แล้วนี้เห็นแค่2คอมเมนต์แต่เองไม่ได้เอามาเลยเนาะไม่ได้มาเลยแค่มะเขือนั่นก็อร่อยมากแล้วอร่อยอ่ะปลาเขาเลิศเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดค่ะเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์สดยุ่งอ่ะมันอ้วนยุ่งอ่ะยำปลากระป๋องอ
คิดถึงเขาเหรอเขายุ่งอ่ะดิอยากกินน้ำซ่าเอาน้ำธรรมดามาให้กินก่อนก็ได้อาบน้ำยังเนี่ยลุงแอดเนี่ยไม่ใช่เท้ามันอ่ะลุยงานนั้นแต่เช้าอะไรเอ่ยอร่อยเมนูง่ายๆกินได้อร่อยมากคุณนายคุณนายแบนทุกคนอ๋อเป็นไอ้นี่เองครูสวัสดีจ้ามันแปะอัตโนมัติเองตัวหนังสือมันเล็กอ่านผิดขอโทษเน้นกินกลับแล้วกันนะเห็นกลับเยอะตอนเย็นจะได้มูฟออนไปเมนูอื่นมั้งผักบุ้ง3กั๊มอ่ะทำไมทำเยอะอ่ะกะไม่ถูกมันจะยุบอย่าทำเยอะอีกดิมันเยอะไปเนี่ยเราจะได้ทำบ่อยๆตอนเย็นเช้ารอบเย็นรอบสงสารน้องเดี๋ยวน้องเหลือเหลือก็กินมันถมกันไงมันถมกันผัดผักบุ้งพริกแกงหมูค่ะฉีกใบมะกรูดพี่จ๋าช่วยรบกวนกดอ่านข้อความให้หน่อยหนูมองไม่เห็นหนูก็เดาอ่านไปเรื่อยแล้วอ่านผิดแม่งเดี๋ยวแฟนเพจแบบน้อยใจโอ้ยกดไม่ถูกแล้วลุงโอเคเจบานอาการกินแล้วเหมือนไม่อิ่มเป็นอะไรคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเป็นคำถามที่ทำไมถึงถามคะหนูไม่รู้เหมือนกันนะกินแล้วไม่อิ่มก็ต้องกินกินไม่อิ่มเงี้ยเหรอไม่รู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้เลยค่ะใช่ค่ะกินในบ้านนี่แหละช่วงเนี้ยอยู่ใกล้ตลาดแม่ทำกับข้าวให้กินทุกวันอร่อยจ้าแค่จะพี่ดาวมาแล้วยายดมไปซื้อผักที่ไหนมาวรรณพรเดี๋ยววันหลังให้ยายดมเนี่ยพาวิดีโอไปดู มันเป็นแบบอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตำแหน่งที่บ้านเราอยู่อ่ะเป็นตำแหน่งที่ห่างจากตลาดใหญ่ที่สุดในดอนเมืองห่างประมาณสักกิโลนึงได้ประมาณนั้นถึงไม่ถึงก็เกือบบ้านอยู่หลังตลาดโกสุม
มีอาคารเท่าสนามเท่ากับหอประชุมโรงเรียนประมาณ6อาคาร6ป่ะโซนอาหารแห้งโซนอาหาร5 6อ่ะ6ถึง7อาคารความใหญ่นะคะคือใหญ่เท่ากับหอประชุมโรงเรียนประมาณ6ถึง7อาคารใหญ่มากตลาดสดมีทุกอย่างของทะเลหมูไก่กับข้าวประเภทของสดของแห้งกะปิน้ำปลาเครื่องครัวตอนเย็นไม่นัดนะตอนเย็นเป็นตลาดสดของกับข้าวสำเร็จรูปที่ใหญ่แล้วก็มีเปิดท้ายด้วยก็ใหญ่ค่ะแล้วเราย้ายมาอยู่ใกล้ตลาดแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็คว้ามอไซค์แล้วก็แวบไปเลยมอไซค์สะดวกมากเพราะว่าจอดหลังร้านจอดเทียบซื้อเลยจอดเทียบซื้อได้เลยถ้าไปช่วงกลางวันนะถ้าไปช่วงตลาดนัดเย็นก็อาจจะคนเยอะหน่อยของมีเยอะเดี๋ยวว่างๆทำวิดีโอพาไปแต่ว่าคนเยอะวันนั้นพาไปเห็นบ้านใหญ่มากนั่นแหละย้ายมาอยู่ตรงนี้มันคือตลาดเลยโอ้ยไม่ตกพวกแม่ค้าอะไรเขาก็มาซื้อกับข้าวไปทำขายได้ที่นี่เลยก็ราคาทั่วๆไปผักถูกผักไม่แพงใช่จ้ะยายดมกับตาจ้อยย้ายมาอยู่ที่นี่ละหาวอนเลยอร่อยเข้ากับปากคลองตลาดปากคลองตลาดอยู่ไหนแม่ไม่เข้าปากคลองตลาดคือตรงไหนแม่ตลาดดอกไม้เนี่ยสะพานพุทธปะแถวนั้นปะไม่เท่าหรอกมั้งคะไม่น่าเท่าก็เป็นตลาดใหญ่พี่เทียบเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะหอประชุมโรงเรียน6หอประชุมเพราะเดี๋ยวนี้ตลาดมันเป็นแบบตลาดใหญ่ค่ะวัตถุดิบก็เลยเยอะผสมรวมใจร้านของกินในโรบินฮูดก็เยอะรถกับข้าวไม่มีมันมีเพราะมันอยู่ใกล้ตลาดใหญ่กว่าตลาดฝั่งขุมสองสามเท่าเลยเนาะตลาดโกสุมรวมใจค่ะอยู่ในกลางใจกลางดอนเมืองพอหน้าตลาดปุ๊บมันก็แบบกว้างเลยก็จะเป็นตลาดเงี้ยแต่บ้านเราก็จะอยู่ในซอยหน้าตลาดแล้วมันจะหัวมุมตลาดด้านหน้าอาจจะมีเซเว่นเข้าซอยเซเว่นมาบ้านเราอเมซอนก็มีนะโอ้อร่อยบัดนี้พี่แดงบ้านริมน้ำใครอยู่เอาใหม่เดี๋ยวบ้านอ้วนโอวิวครอบครัวให้ฟังไทยรัฐนิวโชว์อันนี้บานอ้วนนิวโชว์พยาบาลอ้วนนะคะมีพี่หนึ่งคนเป็นพี่ชายนะคะโอเดอร์บาร์พี่ชายหนึ่งคนมีลูกสองคนคือต้นปาล์มกับสายป่านพี่ชายเนี่ยแต่งงานแล้วย้ายเข้าบ้านพี่สะใภ้ที่บ้านริมน้ำอยุธยาอำเภอบางปะอินบ้านดาบนะคะส่วนพ่อกับแม่อยู่บ้านชัยนาทแต่มูฟไปมูฟมาระหว่างบ้านพยาบาลอ้วนที่ดอนเมืองกับบ้านพี่ชายที่ริมน้ำนะคะแล้วทีนี้ บ้านอ้วนนะคะก็พาพ่อแม่มาอยู่ด้วยแล้วที่นี่ที่ดอนเมืองถาวรส่วนบ้านที่ชัยนาทปิดไว้ก็จะไปเยี่ยมเป็นพักๆกับเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพ่อกับแม่ย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วส่วนบ้าน
ที่บ้านอ้วนย้ายมาที่ทุกคนรู้จักนะคะก็ยังคงอยู่ไม่ได้ขายนะคะตรงที่บ้านอ้วนอยู่จะมีบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราเช่าพื้นที่นะคะเราจะเอาบ้านที่เราอยู่เดิมที่นั่งกินข้าวอยู่บนโซฟาสีม่วงนะคะตอนนี้สีโซฟาสีม่วงมาอยู่นี่แล้วใช่แล้วก็เราก็เอาบ้านหลังนั้นนะคะรีโนเวทขยายแผนกจากที่เช่าบริษัทอะขยายแผนกสมมติว่ามันกองกันอยู่นะไม่เป็นระเบียบก็จะเอาแผนกออฟฟิศแผนกสตูดิโอไลฟ์สดมาอยู่บ้านหลังเดิมที่เราย้ายมาจึงมีเหตุการณ์ว่าเราทำไมย้ายมาเร็วกว่าปกติโดยที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีม่านนะคะ เพราะว่าเราจะรีบทำบ้านหลังนั้นให้มันเป็นออฟฟิศเพิ่มนะคะที่เช่าก็ยังเช่าอยู่บริษัทอะแล้วก็แต่ก็ขยายนะคะให้คนแบบว่าอยู่ได้เพราะว่าตอนนี้พนักงานเราเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนค่อนข้างเยอะแล้วก็ของเก็บไม่พอเล่าให้ฟังทุกคนชื่นใจอิ่มคักใจแท้บ้านน้ำก็ยังไปแวะเวียนไปพักอยู่บ้างบ้านดิมน้ำก็ไปบ้างไปทำกับคงกับข้าวกินอะไรเงี้ยแต่ชีวิตจริงพอเราเป็นคนที่แบบงานเยอะใช่ไหมคะเวลาก็น้อยนะคะแต่การที่แบบว่าพ่อกับแม่ได้มาอยู่ด้วยเนี่ยก็ดีไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันไงเวลาไปเที่ยวไปต่างจังหวัดหรือว่าไปหนุนมานี่ออกไปกินข้าวนอกบ้านอะไรเงี้ยมีพ่อกับแม่ไปด้วยแล้วก็ได้อยู่กับได้อยู่บ้านเพราะว่าบ้านอ้วนอ่ะคือเราทำธุรกิจออนไลน์เราก็สามารถที่จะบริหารจัดการและ work from home ของเราได้อ่ะก็บ้านก็เลยเป็นสวรรค์เป็นวิมานของเราไปได้นะคะexcuse me บ้านหลังนี้ก็เพิ่งย้ายมาอยู่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์วันอาทิตย์หรอกหรือโอ้เพิ่งมาอยู่ได้3วัน4วันได้นะอยู่ได้3วันงง3ยัง3คืนยังแม่คืนที่3ไปแล้วคืนที่4แล้วคืนเนี้ยร้อนไหมเหรอคะอากาศรอบๆร้อนมากอากาศรอบๆร้อนมากแต่ว่าเราอยู่ตรงไหนเราเปิดแอร์ตรงนั้น ตอนนี้บ้านอ้วนนั่งอยู่ในครัวฝรั่งคือบ้านเรามีครัว2ครัวเดิมที่เนี่ยนะเนี่ยเดิมทีครัวเนี่ยเป็นครัวกับพื้นที่ยาวๆไปแต่ทีเนี้ยเราหั่นครึ่งนึงเป็นห้องนอนพ่อกับแม่ครึ่งนึงเป็นครัวฝรั่งแล้วก็มีตัวพื้นที่ว่างหลังบ้านก็เลยรีโนเวทตอกเสาเข็มแล้วก็ต่อเติมคุยกับรอบๆบ้านแล้วก็ตอกเสาเข็มแล้วก็ต่อเติมเป็นครัวใหญ่ที่ทุกคนเห็นเพราะส่วนใหญ่องค์ของคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกพ่อแม่คนมีอายุอย่างเงี้ยก็จะใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับการอยู่ในครัวหรือกิจกรรมพื้นบ้านอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้รับมีดเธอว่าบ่ได้มั้ยวันนี้ปลูกผักวันนี้อะไรเงี้ยจัดของจัดครัวก็จะมีความสุขอยู่การกิจกรรมในครัวครับผู้สูงอายุผู้เกษียณเนาะแม่ก็ดูทีวีนะคะก็ค่อยๆแต่งเติมไปค่ะครอบครัวน่ารักขอบคุณค่ะเราก็รอวันนี้มาที่ว่าได้อยู่รวมกันสักทีกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเพราะว่ารวมตัวกันครั้งสุดท้าย I don't understand my friend what are you talking aboutI'm talking about update new house we move to permanent live อะไรวะ residence and I share and too difficult to explainบ้านเลขที่38เลขล็อกไปเรียบร้อยเลขอั้นไปแล้วอันนี้เหลือไว้ทำไมเนี่ยมากินเองหรือแม่กินเสียดายเหลือไว้แต่อันนี้เนาะ บางอ้วนก็เดิมทีจะให้บ้านหลังนี้เป็นบริษัทจะต่อเติมบ้านขยายให้เป็นตัวอาคาร
แล้วก็มานั่งทำงานกันที่นี่แต่ช่วงโควิดมันรุนแรงมากจนทำให้แบบว่าถ้าเข้าไปหาพ่อกับแม่ก็ออกมาไม่ได้ต้องกักตัวถ้าพ่อกับแม่คือถ้าเข้าก็ต้องกักตัวถ้าออกก็ต้องกักตัวยุ่งวุ่นวายหลายอย่างแล้วก็นึกถึงเวลาถ้าเกิดใครป่วยอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีคนพาแม่พาพ่อไปหาหมอพาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจปรึกษาแฟนเพจว่าเราย้ายมากรุงเทพซะวะอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนจากบริษัทมาเป็นบ้านโดยการรีโนเวทบ้านตัวเดิมนะคะเนรมิตบ้านตัวเดิมให้เป็นบ้านเลยตอนนี้บ้านหลังนี้ก็เลยจะใหญ่สักหน่อยเพราะเดิมทีมันจะเป็นออฟฟิศไงบริเวณแอเรียมันใหญ่แบบใหญ่เวอร์มากถ้าเทียบกับค่ะไปกลับเป็นบ้านก็จะเหนื่อยหน่อยนะมีบ้านใหญ่แต่มันก็โปร่งดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรนินสารส่งลังคุดมังคุดคัดมาให้กินบ้างสิคิดถึงน้องคิดถึงน้องบ้านอ้วนและป้าโดมมานวดให้หน่อย ไม่ทำบิวอินเลยค่ะรับตกแต่งภายในเหรอไม่ทันเราอ่ะไม่ทันเราอ่ะจับแพะชนแกะไปแล้วอ่ะ เดี๋ยวรอแบบว่าโอกาสหน้าแล้วกันเป็นครอบครัวใหญ่อบอุ่นดีก็อยู่กัน4คนว่าเดิมทีเนี่ยจะเอาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดแต่พอดีว่าเปลี่ยนใจอยากรีโนเวทบ้านโน้นช่างก็เลยไล่ให้ย้ายมาเพื่อที่จะได้รีมูฟแล้วก็รีโนเวทบ้านโน้นตกแต่งภายในเหรอแก้ววีคลีออฟฟิศโน้นเนี่ยออฟฟิศโน้นจะทำเป็นโฮมออฟฟิศเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโควิดจะซาได้เมื่อไหร่อ่ะไม่น่านะอร่อยมากขอบคุณค่ะบ้านใหญ่โตสบายจังเลยจ้าได้พื้นที่ใช้สอยเยอะมากโชคดีมากที่ได้มาเจอบ้านหลังนี้ขอบคุณค่ะทีวีสรุปอยู่ฝั่งนี้นะเขาเริ่มยังพิงผนังฝั่งนี้อ่ะพิงผนังเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาขยายม่านแล้วอ่ะไม่งงเอาใหม่มันมีเหมือนเขียงนะแม่เอาไว้วางพาดไม่รู้เขาไว้ไหนโอเคนึกว่าหายเอาไปพาดตรงนู้นก็ได้นะหรือว่ามันเล็กไปเอาก็พิงผนังแค่นี้เองเนื้อที่บ้านหลังนี้ 191.5 ตารางวาแต่ถ้าตัวบ้านกี่ตารางเมตรไม่รู้ไหนจ๊ะไหนจ๊ะจะถามอะไรจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะขอโทษทีทีวีจะวางอยู่อย่างนี้จ๊ะ
ค้นไปทางนี้ค้นไปทางในหน้าต่างอะค่ะลูกค้าจะเอาชิปปลั๊กไฟนี่หรือว่าจะเอาเลี่ยงมาหน่อยนึงไหนๆขอตรงปลั๊กไฟหน่อยอ๋อนั่นแหละค่ะชิดปลั๊กไฟตรงนั้นนะคะจากตรงนั้นเริ่มต้นจากตรงนั้นไปตรงนู้นค่ะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตั้งไปแล้วแล้วเราอยากขยับหน่อยเองได้มั้ยมันเลื่อนได้เนาะเลื่อนได้โอเคครับมันเกือบสูงเกือบชนเลยเหมือนกันเนาะอีก10เซนเองมั้งโอเคก็ดีมันเหมือนวิวอินดีเนื้อที่มันคือบ่เย็นวะไหนอย่างงี้ซะแม่นนี่แหละเขาไว้สำหรับล้างผักล้างอะไรไงแม่อันนี้เสียงเสียงก็พลาดได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดปิดฝามันไปเลยอะไรประมาณนั้นคอนเฟกต์ด้วยเหรอไหนเอามากินมั่งไหนเนี่ยเอามาไว้ในนี้ตู้เป็นตู้เสบียงได้เลยเนี่ยเนี่ยตู้ของแห้งอ่ะพวกมาม่าอะไรเงี้ยดึกๆหนูงงแงมีมาม่าอยู่ไหนดูดิเอาคอนเฟกต์มากินหน่อยไม่รู้กินเล่นได้ป่าววะทุกคนเก็บไว้ทำไมสินค้ารออะไรอ๋อเนื้ออ๋อบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองค่ะแต่เราทุบแล้วไปทำใหม่ไปหลายจุดเลยค่ะรีโนเวทค่ะบ้านมือสองรีโนเวทเผื่อซื้อบ้านใหม่อาจถูกกว่าได้จ้ะร้อนเด๊ะตัวใหญ่กว่านะของแม่แม่มาจากชัยนาทหรืออยู่ที่บ้านหนูหรืออ้าวบ้านนาอยู่กว้างค่ะให้มันสะใจไปเลยค่ะพ่อกับแม่จะได้ไม่งองแงไปต่างจังหวัดไงกินกับนมถึงจะอร่อยดูไม่มีนมเนาะกินกับนมกับกล้วยนั้นเลิศนะคะทุกคนฮันดีทำก็เพลินๆดึงไงวรรณพรรู้ไหมว่าโต๊ะอันนี้ไม่ปกตินะความสูงเป็นบาร์นะความสูงแบบสูงกว่าปกติเก้าอี้นี่ปกติเก้าอี้นี่เป็นเก้าอี้ไม้หลังบ้านนู่นแหละแต่ว่าโต๊ะจะสูงระดับนี้เลยปกติโต๊ะกินข้าวจะ75โต๊ะนี้จะ90เอาไว้นั่งกินไลฟ์สดโดยเฉพาะเลยมันจะเห็นกับข้าวง่ายกว่าวัดท้ออัดต่อเอาถ้วยเอาช้อนเอาทุกอย่างเอาที่มากินด้วยกันพี่กี่องศานะข้างบนเหมือนไม่ค่อยเย็นอ่ะไงลุงมาให้แล้วจ๊ะเขียงก็เขียงสำหรับเขาไงมันเป็นเซตของเขามันอยู่ของเขาอย่างนั้นอ
็เลยดีเลยให้ไม่ต้องเอาอะไรมายกแล้วไงนั่งกินตรงนี้ก็นั่งต่ำๆแล้วก็ประมาณเนี้ยมันยูทูบเบอร์ที่เขาทำวิดีโอกินก็จะอยู่ระดับนี้บอกนี่ใบหน้าทำไมเจ้าเนี่ยเฮ้ยทำไมมีอันนี้ด้วยอ่ะทำไมดีอ่ะลุงทำไมมีแบบนี้ด้วยอ่ะโอ้ลุงน่ารักอ่ะแต่นั้นจะพอกินนั่นต้องอย่างนี้เธอทำไมลุงมีอะไรแบบโรแมนติกกระดุกกระดิกแบบเนี้ยโอเคลุงวาสนาว่ะโอ้จริงอะคะขอบคุณค่ะน้ำผึ้งดูใช่แม่นบอกลิ้นแล้วปากปากไหลซึมบอกเอาแรงนะก็กระดาษทิชชู่เช็ดสักสิจ้ะเช็ค before ding บอกเปิดเดี๋ยวชนเปิดเลยในเมื่อเปิดแอร์มาโอ้ว้าวมาแล้วลูกจ้าสุดโกโกวาที่หนูอยากได้ไปไหนแล้วแม่หิ้วกระเป๋าอ่ะเตรียมแล้วเนี่ยหนูก็พร้อมแล้วเนี่ยกินนี่เสร็จกระป้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปบอกวิได้ไงอ่ะน่ารักด้วยช่วงนี้อยู่บ้านเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าช่างลงอันนี้ตลอดแล้วก็อย่างนึงส่วนใหญ่พนักงานเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมนะคะเรามีทีมไลฟ์สดกับสต็อกไม่ใช่แนวเลยแต่อร่อยดีว่ะปกติบางคนไม่กินอะไรเงี้ยเหมือนตอนเวลาไปต่างจังหวัดอะแล้วตื่นเช้ามาไปแบบกินข้าวโรงแรมอะกลัวไม่คุ้มแม่งคนผงคนเผ็ดกูกินหมดพ่อจ๋ามาหาลูกหน่อยมาสวัสดีแฟนเพจหน่อยเร็วมามาสวัสดีแฟนเพจหน่อยมันดูโปร่งไม่ทันแล้วแก้แล้วเฮ้อมานี่มาสวัสดีแฟนเพจก่อนเร็วเดินหนีไปแล้วแหวนน่ะหรือแหวนน้องบุ๋มIt's okay good It's enough We have honey A little มีหนวดไปเลยอ่ะอยู่กับแม่แม่ก็จะแบบอ่ะมึงก็ระวังอันนี้ด้วยแล้วกันเนี่ยปากขวดเนี่ยเห็นสิมีหนวดชีวิตจริงก็ไม่มีเวลามานั่งคุยเล่นไลฟ์สดได้นานหรอกค่ะทำงานหลายอย่างดีลงานตอนนี้ปล่อยชีวิตสโลไลฟ์ในลักษณะของหน้างานอะนะแต่จริงมีทีมงานทำงานแต่ว่าไม่ได้ไปยืนไลฟ์สดขายด้วยตัวเองเท่านั้นเองก็ฝากเพื่อนๆซัพพอร์ตเพจพยาบาลอ้วนแล้วก็ให้โอกาสน้องๆทีมงานน้องๆ นางแบบได้ดูแลพลังบวกมาแล้วโหโคตรบวกเลยวันนี้
มีแบบดามงดราม่าสุดฤทธิ์มีใครที่ดูอยู่ในนี้ไหมอะไรเงี้ยมาดูเพื่อแบบอะไรเงี้ยมีไหมมีนะเหนื่อยนะจริงเป็นเพื่อนกันดีกว่าคืออะไร This taste good with honey yes smell good and sweet โบวี่เก่งมากบานอ้วนอ่ะจะอัดฉีดเงินให้โบวี่ส่วนพี่ๆอัดฉีดกำลังใจให้น้องเขาหน่อยนะคะโอเคโอเคโอเคชอบพี่บานเวลาไลฟ์สดค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยอิ่มอีกยังแก้วของแม่มั้งฮีสมันต้องมีเฮอด้วยดิฮีสคิดว่าต้องมีเฮอเป็นรูปโบใช่ป่ะน้องโบวี่เก่งขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆมากเดี๋ยวช่างเข้ามาต่อเฟอร์นิเจอร์ทีวีเมื่อวานมาวัดโซฟาบาดอ้วนก็เอาที่นอนนะคะ6ฟุตวางกับพื้นก่อนแล้วก็ปูผ้านอนบนที่นอนไปก่อนเพราะห้องที่จะเป็นห้องนอนเนี่ยไม่ได้ติดแอร์จ้ะปรับเปลี่ยนแผนห้องน้ำเหรอจ๊ะอันนี้ก็ได้จ้ะอันนี้ก็สะดวกดีได้หมดเลยบางคนกินง่ายนะเห็นเลยแบบว่าคนกินง่ายเดี๋ยวจะไปหาพี่ต่อยแล้วนั่นเนี่ย I don't understand Spanish language ไฟยังไม่ติดเลยเนี่ยต้องไปแวะเอาไฟป้าน้อยเป็นอะไรปลาน้อยปลาน้อยไหนใครมีอะไรอยากเล่าอยากระบายความทุกข์ความเศร้าว่ามารู้ไหมว่าเราก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันอันนี้มีหลายห้องหลบผู้คนได้ใช่ใช่พระอ้วนก็กว่าจะมีวันนี้ได้ก็หนักเอาเรื่องหยาบเหงื่อแรงกายแรงใจแต่ชีวิตคนเรายังต้องมุฟยังเจอเรื่องอีกเยอะใครกำลังโอ้ my god อะไรใครกำลังตกที่นั่งลำบากขอถามหน่อยอุ้ยกลัวจังเลยค่ะอาจจะไม่ตอบให้นะคะถ้าคำถามมันอึดอัดถ้าคำถามอึดอัดไม่ตอบนะคะใครทำความสะอาดใช่ไหมคะคำตอบอยู่ที่นี่
กิดขึ้นนานแค่ไหนแล้วพี่ลุงรัตน์อ่อนแรงซีกไหนตอนนี้คนไข้อยู่ที่ไหนให้บัตรอ้วนช่วยตอบเรื่องอะไรได้บ้างอยู่จังหวัดอะไรถ้ารู้ว่าเส้นเลือดในสมองแตกแสดงว่าได้รับการรักษาวินิจฉัยระดับหนึ่งแล้วอยู่โรงพยาบาลเพิ่งเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ นะคะรอบ้านเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยจัดของครบเฟอร์นิเจอร์ครบประเมินอีกทีค่ะว่าจะต้องมีแม่บ้านไหมอาจจะต้องมีหมอบอกผ่าไม่ได้อะคะค่ะมันก็แล้วยังไงต่อคะคุณพี่พิมพ์มาเรื่อยๆเลยน้องจะเอาประสบการณ์ที่น้องผ่านมาบอกอ่อนแรงซีกขวาสมองเป็นที่ซีกซ้ายซีกซ้ายคนไข้จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับรู้ภาษาการพูดการสื่อสารเป็นเยอะไหมคะเป็นมากี่วันแล้วใน3วันหลังจากเกิดเหตุการณ์อาจต้อง3วันถึง5วันต้องอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสมองบวมถ้าผ่าไม่ได้ก็อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่โอเคหรือว่าสัญญาณชีพคนไข้ไม่โอเคต้องดูว่าหมอให้เหตุผลว่าอะไรยาฆ่าเชื้อต้องกินจนครบคอร์สค่ะมีโอกาสจะหายไหมมีโอกาสจะดีขึ้นฟื้นตัวค่ะแต่ต้องดูว่าอายุโรคประจำตัวตำแหน่งที่เกิดสัญญาณชีพตอนนี้เร็วเกินไปที่จะตอบค่ะแต่สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้แต่คุณภาพชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเรากายภาพหรือรับการรักษาตามแผนการรักษาของคุณหมอนะคะการฟื้นตัวก็จะดีขึ้นแต่ถามว่าเหมือนเดิมไหมไม่ค่อยนะคะไม่ค่อยเหมือนเดิมถ้าเป็นทางด้านซีขวาอ่อนแรงถ้าซีขวาอ่อนแรงจะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายด้านซ้ายจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีเรื่องพาราเพเจียแบบเขาเรียกอะไรมีเรื่องภาษาการสื่อสารตอนนี้เขาอาจจะแบบถ้าเป็นเยอะนะถ้าเป็นเยอะก็จะแบบสื่อสารกันเราไม่รู้เรื่องแม่บ้านจ้างเป็นอาทิตย์ถูกต้องถูกต้องแล้วดาวเจ๊ก็กะไปอย่างนั้นพี่ลุงรัตน์จ๋าพี่ลุงรัตน์ก็แวะมาคุยกับบ้านอ้วนบ่อยๆก็ได้ค่ะอย่างน้อยบัตรอ้วนอาจให้คำปรึกษาในฐานะพยาบาลได้นะคะแต่ว่าในเชิงลึกหรือวินิจฉัยเลยอ่ะทำไม่ได้นะคะจะใช้ประสบการณ์การเป็นพยาบาล ICU 10ปีนะคะช่วยนะคะให้ข้อมูลกับพี่ลุงรัตน์ได้นะคะตอนนี้ใส่ท่อช่วยหายใจอยู่หรือเปล่าการหายใจการรู้สึกตัวแค่ไหนพยาบาลอ้วนเก่งมากๆที่มาอยู่ตรงนี้ได้ขยันมากๆเลยบัตรอ้วนขยันมากเครียดมากนะคะธรรมดาค่ะเพราะว่าเวลามีคนป่วยคนหนึ่งเนี่ยในบ้านมันไม่ได้ป่วยแค่ผู้ป่วยคนในบ้านก็ท็อกซิกป่วยไปด้วยพี่ลุงรัตน์ก็แวะมาหาบัตรอ้วนในไลฟ์สดแล้วก็ถามเรื่อยๆก็ได้ค่ะวันนี้หรือไม่ก็อะไรเงี้ยถ้ารู้สึกตัวดีโอเคอ่อนแรงซีกขวาพูดรู้เรื่องไหมสบตาไหมพยักหน้าตามไหมหรือมีภาษาเป็นของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มีปัญหาพยาธิสภาพทางด้านซีกซ้ายมักจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องการพูดหรือการแปลภาษาหรือความเข้าใจการสื่อสารถ้าไม่โดนตุดจุดที่หน้ากังวลก็อาจจะพอสื่อสารได้ยิ่งถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ได้ใส่ท่อช่วยหายใจก็อาจจะโดนแค่แบบเล็กๆอ่ะไม่ได้อยู่ตรงแกนหลักอาจจะโดนแบบผิวๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังใน3วันถึง5วันตีว่า3วัน
คือสมองบวมกับแรงดันในสมองฝากเพื่อนๆทุกคนพิมพ์คำว่าเป็นกำลังใจให้พี่รุ่งรัตน์ด้วยเดี๋ยวบ้านอ้วนจะเดินทางไปรับพี่ต่อยไปหาหมอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวบ้านอ้วนมาโอ้ยไม่ได้กินยาเลยโธ่ฉันยังไม่ได้กินยาเลยฉันหมดเลยให้คำปรึกษาคนอื่นฉันไม่กินยาเลยถ้าใครยังไม่รู้คือเราเป็นพยาบาล ICU นะคะเราเป็นพยาบาล ICU มาก่อนเข้าใจอยู่พี่ลุงรัตน์น้องเข้าใจหัวอกพี่มากมากเลยเพราะว่าน้องอยู่กับอาชีพที่ดูแลผู้ป่วยแบบนี้มานานนะคะเข้าใจเข้าใจและเห็นใจคุณพ่อดูกระไรมากเลยเดี๋ยวหนูกินยาก่อนแม่แม่พูดถึงอะไรเหรอแป้งมันไม่พุ่งขึ้นเพชรเสื้อผ้าเลยได้แล้วแต่แม่สะดวกวางตรงนั้นเลยใช่ไหมก็ดีแสดงว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์น้องก็อยากให้พี่ประเมินก่อนแล้วก็เร็วเกินไปที่จะบอกแต่ว่าเราจะบอกว่าเรากำลังจะเผชิญกับอะไรหรือระมัดระวังอะไรได้บ้างในช่วงเวลาแบบนี้นะคะก็เวลาเจอบ้านอ้วนไร้สุดก็แวะมาได้เลยค่ะตอนนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเด้ออะไรอย่างนี้การนั่งวีลแชร์ไขว่ห้างนี่คืออะไรแย่งพี่น้องใช่ค่ะบัลลังก์มาแล้วแมสใหญ่ไหมอยากได้กันไหมเป็นแมสไซส์พิเศษเป็นแมสบิ๊กไซส์มีใครหน้าใหญ่เหมือนเราบ้างไหมโอ้สักอันดิอยากได้ทักแอดมินได้นะคะเพราะตอนนี้วันนั้นมีคนมาถามอ่ะแม่เปิดออกมาฉีกดูยังไม่ได้ใช้จะดูว่ามันอันนี้ไหมนี่อะตรงข้างๆกระปุกมาม่าถ้าอยากได้เดี๋ยวบัดอ้วนเปิดรหัสให้แต่ตอนนี้ไม่สะดวกแมสเป็นแมสไซส์ใหญ่อย่างนี้นะจ๊ะแม่จะปิวอะอันนี้ทับอยู่นะแม่อะใช่ไหมมันใหญ่แล้วก็เป็นแมสที่ไงเดียเป่าสำลีก็ไม่ปิวแล้วก็จะไม่สัมผัสรูจมูกกับบริเวณปากเลยนะคะจะสังเกตว่ามันจะไม่สัมผัสบริเวณจมูกบริเวณรูจมูกกับปากนั่นคือสุดยอดแล้วสำหรับแมสนะคะเอามาแจกลูกค้าที่ซื้อของลูกค้าที่ซื้อของขอซื้อกันอย่างเยอะมากก็เลยได้ขายแต่ตอนนี้ไม่รู้พอขายหรือเปล่าต้องถามแอดมินค่ะมีสีดำนะสีขาวบ้านอ้วนไม่ชอบก็เลยไม่ได้สั่งมาแต่เดี๋ยวจะสั่งมาทั้งขาวทั้งดำเพราะว่าสีขาวน่าจะดำสีดำน่าจะขาวนะคะเห็นปะมันจะครอบแบบนี้เลยก็เพื่อนๆพยาบาลก็ใช้กันซื้อใช้กันเองอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยดีว่ะขนาดแบบเราแบบว่าเป็นไซส์ใหญ่พิเศษเห็นไหมหายากมากเลยนะไซส์อย่างเงี้ยก็หาได้แต่ว่าแพงอะไรเงี้ยอันนี้10อัน35บาทเราซื้อเยอะก็ได้ราคาส่งมาขายให้ลูกค้า10อัน35 30อัน100อย่างเงี้ยค่ะอยากได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวให้แอดมินเปิดระบบให้ตอนบัดอ้วนไลฟ์สดนะใส่สบายหายใจสะดวกเพราะลูกคนอ้วนอะขี้อึดอัดเธอแล้วพอมาติดปากติดอะไรโอ้ไม่โอเคอันนี้ไม่ติดปากเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะทุกคนรู้ว่าไม่อยากให้ปิดไลฟ์แต่ว่าต้องไปแล้วนะขอบคุณมันมากๆเลยนะใส่ได้หน้าเล็กก็ใส่ได้หน้าเล็กก็ดีหน้าใหญ่ก็เลิศรีวิวแบบชัดมากอินบ็อกซ์เลยเนี่ยแคปจอแล้วอินบ็อกซ์ไปหาแอดมินเลยก็เดี๋ยวน้องเขาจะบอกว่ามีสีดำสีขาวได้มาแล้วขอบคุณค่ะ
ใครได้แล้วใช้ดีให้พิมพ์ว่าใช้ดีชอบให้ลูกค้าเป็นคนรีวิวเพราะอะไรเพราะเรามาดูขี้โม้ถ้าเรารีวิวมันจะดูขี้โม้ป่ะคุณพี่อิ๋วมัน7วันแล้วใช่ไหมไม่น่าอันตรายแล้วแหละคุณพี่ตรวจ ATK 2ถ้าไม่2ขีดนะคุณพี่ก็ระมัดระวังมากขึ้นอีกสักวัน2สักวัน2วันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละสนใจสีดำจ้าเดี๋ยวหลังมาเดี๋ยวมาเปิดระบบให้จองแต่ตอนนี้ต้องปิดไลน์ละไปแล้วก่อนนะคะแค่กันนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามไปแล้วค่ะ